สวัสดีค่ะเยียห้าเยียห้าค่ะจำได้ไหมว่าครูแพรส่งเรื่องของพืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นให้เราอ่านใช่ไหมคะใช่ไหมบทที่3เรื่องของอันนี้เรื่องของอันนี้เห็นไหมผักสมุนไพรเห็นไหมคะผักสมุนไพรมีคุณค่าทั้งนั้นใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เราตอบคำถามนะคะให้เราตอบคำถามท้ายบทใช่ไหมคะทีนี้อันนี้จะเป็นคำถามที่ต่อจากคราวที่แล้วมันจะเป็นเนื้อเรื่องทีนี้ถ้าใครยังอ่านเนื้อเรื่องไม่เสร็จนะคะก็อ่านไว้อ่านเพิ่มนะคะเพราะอะไรเพราะครูแพรจะมีคำถามเห็นไหมในเรื่องเขาจะพูดถึงผักต่างๆพืชผักต่างๆทีนี้ครูแพรจะครูแพรให้ในแบบฝึกหัดอันเนี้ยครูแพรให้คำศัพท์เอาไว้เห็นไหมคะแล้วให้เราเอาคำศัพท์พวกเนี้ยมาใส่อย่างเช่นข้อ1หมายถึงสีน้ำเงินแก่อะไรที่แปลว่าอะไรที่หมายถึงสีน้ำเงินแก่ซุ้มใช่ไหมซุ้มหมายถึงสีน้ำเงินแก่ใช่ไหมหรือคำว่าอุณหภูมิใช่แปลว่าสีน้ำเงินแก่ไหมหรือเกษตรกรรมแปลว่าสีน้ำเงินแก่ไหมนะคะหรือกรมท่าหรือคำว่าธมัดธแมงสมมตินะสมมติว่ากรมท่าหมายความว่าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เอาคำว่ากรมท่ามาใส่แล้วเราก็แต่งประโยคให้ครูแพรด้วยโอเคนะทีนี้ต่อมาในเรื่องผักพืชในเรื่องผักสมุนไพรมีคุณค่าทั้งนั้นใช่ไหมคะเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผักเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมคราวที่แล้วครูแพรให้วาดรูปใช่ไหมลูกให้วาดรูปแล้วก็อะไรนะวาดรูปแล้วก็ใส่ชื่อสมุนไพรทีนี้อันเนี้ยครูแพรให้เราเขียนเห็นไหมคะเขียนผักมาอย่างเช่นตัวอย่างของครูแพรคือคำว่าผักกาดสะกดด้วยแม่อะไรมั่งคำว่าผักสะกดด้วยแม่กกกาดสะกดด้วยแม่กดเห็นไหมครับตัวอย่างคือผักกาดมีทั้งแม่กบแม่กดฉะนั้นให้เราหามาอีก12ชื่อแล้วบอกด้วยว่าอยู่ในตัวเป็นตัวสะกดแม่อะไรใช่ไหมตัวสะกดมีกี่แม่8ใช่ไหมแม่กบใช่ไหมคะแม่กบแม่กบแม่กดใช่ไหมแม่กลกมเกยโกแล้วก็กงเห็นไหมคะ8แม่ใส่มาให้ครูแพรด้วยแล้วถ้าใครลืมเนื้อเรื่องอนุญาตให้เปิดเนื้อเรื่องดูได้เพราะครูแพรจะถามละว่าอย่างเช่นผักใบสีเขียวอันนี้คือให้โยงจับเส้นนะให้โยงจับคู่นะคะโยงเส้นจับคู่อย่างเช่นผักใบเขียวผักใบเขียวมีประโยชน์ยังไงเห็นไหมในเรื่องในเนื้อเรื่องที่ครูแพรให้อ่านครูในเนื้อเรื่องนั้นจะบอกว่าผักใบสีเขียวให้วิตามินอะไรช่วยในเรื่องโรคอะไรใช่ไหมคะหรือว่าอย่างผลไม้รสเปรี้ยวใช่ไหมผลไม้รสเปรี้ยวให้วิตามินซีใช่ไหมคะหรือว่าอะไรอะขิงข่าช่วยในการระบายลมในท้องอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราลืมครูแพรอนุญาตให้เราเปิดเนื้อหาดูได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ลืมจะดีมากให้โยงจับคู่นะคะอันนี้เอามาจากเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆในบทเรียนในเรื่องที่ครูแพรให้อ่านนะคะฉะนั้นอะไรที่มีอะไรที่ให้วิตามิน B2 บำรุงผิวพรรณป้องกันปากนกกระจอกระหว่างผักใบเขียวผลไม้รสเปรี้ยวฟ้าทลายโจรโหระพาหญ้าหนวดแมวสารแหน่ลูกประคบผักสีเหลืองอ่านด้วยนะจ๊ะอ่านแล้วจับคู่นะคะส่วนอันนี้อะไรเอ่ยมาอีกแล้วอะไรเอ่ยนะคะให้ลองคิดดูอะไรผักอะไรมีใบสีเขียวนำมาผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวทำราดหน้าปลาหมูไก่กุ้งอะไรเอ่ยใช่ไหมคะเราลองนึกถึงราดหน้าเราเคยทานราดหน้าใช่ไหมคะแล้วเขาใส่ผักอะไรที่มันเป็นใบสีเขียวนะคะอันนี้ให้ลองคิดเล่นๆดูแต่ตอบจริงจัง
นะคะแล้วอันนี้สอบเขียนไทยคราวหน้าค่ะสอบเขียนไทยคราวหน้า10คำคำศัพท์มาจากในเนื้อเรื่องและถ้าวันพฤหัสในช่วงฟีดแบคคือไลฟ์เลสซั่นเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยครูแพรขออ่านอันนี้ทีละคนกับวีแล้วก็วีแล้วก็อูหลงนะคะออแกนด้วยนะคะอันนี้เราจะใช้เห็นไหมครูแพรเขียนไว้สำหรับวันพฤหัสนะคะเรื่องของการอ่านฉะนั้นหน้านี้ยังไม่ต้องทำฉะนั้นหน้าที่ต้องทำจริงๆคือตอบคำถามใช่ไหมคะตอบคำถามมานะคะโอเคนะอันนี้เย่ห้าครูแพรไม่มีอะไรมากเพราะว่าอันนี้คือเรายังคงอยู่ในเนื้อเรื่องที่เรียนอยู่ก็คือพืชผักสมุนไพรฉะนั้นถ้าลงไวยากรณ์เดี๋ยวครูแพรจะมาอธิบายให้ฟังที่หลังแต่อันเนี้ยเรายังคงอยู่กับเนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องเราอ่านและทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ตอบคำถามในเอกสารอันนี้นะคะมีอะไรสงสัยทำไม่ได้หรือมีปัญหาเราเจอกันวันพฤหัสนะลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะ